แบบพาไปฟังธรรมว่าเบลเป็นคนแบบพาแม่เข้าวงการนี้ค่ะวงการแบบเหมือนฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ดีให้กับแม่ปีนี้ไปทำกฐินไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะวัดที่ญี่ปุ่นค่ะอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะก็ได้ร่วมบุญด้วยค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปหรือเปล่าเหมือนเขามีภาพจำว่าแบบปีนี้ได้อันนี้แต่ว่าพอตอนหลังๆมาแล้วแม่ก็เริ่มจะไม่อินของแล้วแบบไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยฮะอะไรนะคะยังไม่ได้แพลนเลยอันนี้พูดจริงๆค่ะเลยค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าน่าจะแบบพาไปฟังธรรมค่ะเหมือนปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะจะแบบบอกว่าเบลเป็นคนแบบพาแม่เข้าวงการนี้ค่ะวงการแบบเหมือนฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเหมือนเขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นรู้เขาเรียกมีสติรู้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ดีให้กับแม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เลย ปีนี้ไปทำกฐินไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะ วัดที่ญี่ปุ่นค่ะ เป็นจากของทางวัดบวรเนี่ยแหละค่ะไปสร้างวัดสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนาโกย่าค่ะแล้วก็ปีนี้เบลเป็นเจ้าภาพค่ะกฐินสำหรับการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นอีกประมาณเดือน11ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนก็มาร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญโกอินเตอร์ค่ะเบลประมาณว่าเบลมีโอกาสได้ไปแบบหลายๆวัดแล้วก็เหมือนพอคนเริ่มเห็นว่าเราทำตรงนี้บ่อยๆก็ชวนเราไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเหมือนวัดต่างๆก็จะมาบอกบุญอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะก็ถือว่าเป็นสัมพันธ์บุญอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะยังไม่ได้บอกก็ได้ร่วมบุญด้วยค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าบอกล่วงหน้าก็อาจจะล็อกคิวได้ก็ยังมีค่ะก็มีโปรเจกต์ที่เหมือนเป็นทางพี่พลอยเป็นหัวเรือบ้างเบลเป็นหัวเรือบ้างแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าคือใกล้ชิดกับ เรื่องศาสนากันทั้งคู่อยู่แล้วด้วยอินอยู่แล้วด้วยค่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากจะเหมือนตอบแทนคุณแม่ในเขาเรียกว่าอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบสิ่งของหรือแบบสิ่งชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะแต่ว่าเราแค่อยากให้เหมือนเขามีภาพจำว่าแบบปีนี้ได้อันนี้แต่ว่าพอตอนหลังๆมาแล้วแม่ก็เริ่มจะไม่อินของแล้วแบบไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยค่ะฮะอะไรนะคะยังไม่ได้แพลนเลยอันนี้พูดจริงๆค่ะขอคิดดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูก่อนยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้เจอหรือเปล่าค่ะก็ที่จริงไม่มีงานค่ะก็ล็อกเอาไว้ว่าพาคุณแม่ไปฟังข่าวค่ะ